วัสดีครับสวัสดีค่ะน้องชายเอมวันนี้มาแอบซ้อมเลยนะซ้อมฝนตกขนาดนี้ยังมาซ้อมอยู่เหรอครับแต่เป็นนักกอล์ฟใช่ไหมใช่ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่วันนี้สเปเชียลจริงๆวันนี้มีน้อง2คนนะครับน้องอินนี่กับน้องชายเอมจ้าวันนี้มาแอบซ้อมกันแล้วก็เขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการขณะเขาชิปบนกรีนพี่อินชิปไปเมื่อกี้นี้สงสัยไหมว่าทำไมลูกมันไม่วิ่งครับสงสัยครับเออฝนมันตกใช่ไหมฝนตกใช่ไหมลูกลูกไม่วิ่งเลยซ้อมกี่ครั้งแล้วต้องหลายครั้งแล้วเออไม่วิ่งเลยอยากรู้ไหมอยากอยากรู้ไหมอยากค่ะอย่างนั้นเราตามไปดูกันครับสวัสดี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 ครับวันนี้นะครับเมื่อกี้สักครู่นี้น้องเชเอมกับน้องอินนะครับถามมาอยากรู้จังเลยว่าตอนฝนตกแล้วเนี่ยทำไมชิปไปแล้วลูกไม่วิ่งมีวิธีการไหมมีวิธีการครับผมบางกรีนก็เป็นกรีนที่หญ้าจะเป็นหญ้าใบเล็กชิปแล้วหยุดแต่บางกรีนก็จะเป็นหญ้าใบใหญ่ชิปแล้วฝืดแต่ว่ามันต้องแล้วแต่สภาพแต่กรีนที่สนามหัวหินแห่งนี้นะครับจะเป็นกรีนที่มีหญ้าใบใหญ่แล้วฝืดแล้วเวลาฝนตกเนี่ยยิ่งทำให้หนืดชิปไปยากฉะนั้นเราต้องเลือกวิธีเล่นครับที่จะมีวิธีเล่นวันนี้ก็คือจะให้เป็นชิปแอนด์รันเข้าไปครับชิปแอนด์รันใช่ครับจะใช้พวกพิชชิ่งเหล็ก9วันนี้ก็จะมาสาธิตให้ดูครับเราจะแนะนำกันยังไงโอเคก็จะมาแนะนำลูกชิปแอนด์รันนะครับลูกชิปแอนด์รันนี่น้องทันก็ลองจดหนุนการชิปเลยครับยืนเท้าชิปเหมือนกันแต่ว่าความพิเศษนี่คือว่าผมให้ปิดหน้าไม้ปิดหน้าไม้ของพิชชิ่งเท้าชิดมากขึ้นน้ำหนักตัวก็อยู่เท้าซ้ายแล้วครับมืออยู่หน้าลูกครับหน้าไม้ที่นี่หมายความว่าปิดหน้าไม้จะทำให้ลูกวิ่งเข้าไปมากขึ้นโอ้โหสวยจริงๆลูกเมื่อสักครู่นี้ก็ตอบคำถามของน้องเชเอมกับน้องอินไว้ว่าจะทำยังไงดีขณะฝนตกครับช่วงนี้ครับช่วงกอล์ฟท็อกอีซี่ถ้าคุณรู้คุณทำได้สวัสดีครับ